ป้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำเม็ดปีดรีดร้อนแล้วก็ติดเข้าไปในเคสโทรศัพท์เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็น 2 in 1นะมันก็จะอุปกรณ์เยอะหน่อยแต่ก็ได้แบบว่าใช้งานได้เลยเสร็จสับนะอุปกรณ์เยอะจริงๆถ้ายังไงเรามาดูรูปกันก่อนก็จะทำประมาณนี้อย่างนี้อ๋อเอียงอยากทำรูปนี้รูปนี้ก็น่ารักเห็นไหมแต่รูปนี้โอ้ยแสงส่องอันนี้จะเล็กอันนี้จะใหญ่ส่วนอันนี้จะใหญ่อันนี้จะเล็กเอายังไงดีเอาตัวใหญ่ก็น่ารักอ่ะตัวนี้ก็เล็กอ่ะถูกปะแต่วันนี้จะทำของ iPhone 6 Plus 6 Plus 6 Plus ซึ่งเป็นชิ้นใหญ่ถูกไหมคะเราเลยใช้เม็ดบีดอันใหญ่หลายสีเลยวันนี้ค่ะเพราะเราจะทำลุ้มด้วยแต่ถ้าใครเป็นเครื่องเล็กเราก็ใช้เม็ดบีดอันเล็กก็ได้ค่ะมันก็จะย่อส่วนลงไปให้มันเล็กลงถูกไหมคะงั้นเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือเม็ดบีดนะคะเม็ดบีดเนี่ยพาใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6สีแต่ไม่รู้ว่าจะใช้หมดหรือเปล่าถ้าเราทำตัวเล็กเราก็ไม่ต้องใช้สีม่วงแต่ก็อยากได้อ่ะสีม่วงสีเขียวอ่ะนะเนาะเดี๋ยวเราดูกันอีกทีแล้วก็ถ้าใครอยากได้ตาเป็นสีดำๆเพชรๆแบบนี้ก็ใช้เพชรได้ติดแทนค่ะหรือว่าใครจะใช้เม็ดบีดสีดำก็ได้ค่ะแล้วก็มีอาจจะติดขอบๆก็เป็นสีลุ้งๆเหมือนรอบที่แล้วที่พาทำเนาะแล้วก็มีตัวนี้ตัวอักษรที่เราต้องใช้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาคือเอาไม่เยอะจะเอาแค่ตัวเดียวแล้วกันเป็นตัว P ดีกว่าเนาะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีกาวมีที่คีบแล้วก็มีตัวนี้แผ่นชาร์จเม็ดบีดวันนี้จะเอาทั้งแบบกลมแล้วก็แบบเหลี่ยมอันนี้หยิบผิดเดี๋ยวนะหยิบให้ดูหน่อยค่ะแบบนี้ก็คือแบบตรงแล้วก็แบบโค้งค่ะเพื่อที่จะทำสายลุ้งต้องใช้โค้งแล้วก็แบบตรงทำตัวตุ๊กตาต้องใช้ตัวแผ่นสี่เหลี่ยมนะก็คือใช้เยอะมากเลยนะวันนี้เราก็ดูขำๆกันเนาะอยากทำให้ดูเพราะว่าอุปกรณ์พร้อมแล้วจริงๆแล้วลูกค้า VIP สั่งไม่ได้สั่งหรอกเป็นวันเกิดค่ะเป็นวันเกิดของน้องหลานนะคุณหลานก็จะทำให้คุณหลานนิดนึงแล้วก็มีเตารีดที่เราเอาไว้รีดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเพิ่มแล้วกันเนาะยังนึกไม่ออกจริงๆแล้วต้องมีที่จับเพชรด้วยแต่ที่จับเพชรไม่มีแล้วหาไม่เจอก็จะเอาไม้เนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าเราจะจับกันยังไงนะโอเคเริ่มเราทำเม็ดบีดรีบร้อยก่อนแล้วกันเนาะรีบร้อนไม่ใช่รีบร้อนโอเคมาค่ะเรามาเริ่มทำอันยากก่อนนะก็คือตัวผู้หญิงค่ะพาก็จะดูตามรูปแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวยังไงจะค้างกล้องไว้ให้ดูแล้วก็ทำเสร็จแล้วจะโพสต์ให้ดูอีกทีนะคะก่อนอื่นนะคะผมของผู้หญิงเขาจะเป็นสีชมพูนะคะตั้งแนวเนี่ยตอนขึ้นเนี่ยขึ้นกลางๆไว้เลยค่ะทั้งหมด5สำหรับผมผู้หญิงนะก็คือใส่กลางๆไว้เลย5ชัดไหมชัดอยู่โอเค5แถวแบบนี้นะนี่ค่ะพอเราได้ตั้ง5แล้วเราก็ค่อยๆกระเถิบเลเวลลงมาเรื่อยๆค่ะแบบว่าตั้งฉากแบบนี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างนี้ค่อยๆลงมาแล้วก็ตั้งยาวลงมาอีก3นะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะทำไปเรื่อยๆให้ Mary so Mary so what does the lamb love Mary so the eager children cried why Mary loves the lamb you know lamb you know lamb you know why Mary loves the lamb you know the teacher did reply Mary had a little lamb Mary had a little lamb its fleece was white as snow Mary had a little lamb Mary had a little lamb its fleece was white as snow and everywhere that Mary
ําเสร็จแล้วนะต่อไปเราก็จะมาทําลุ้งกันค่ะค่ะสีลุ้งเขาก็จะมีแค่4สีนะก็จะมีสีเหลืองค่ะสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีเขียวมิ้นท์ค่ะแล้วก็สีขาวนะคะจะมีอยู่แค่นี้ทำง่ายมากเลยก่อนอื่นนะเราจะใช้สีเหลืองก่อนใช่ไหมเราก็หาเมนตรงกลางค่ะตรงกลางเนี่ยคือเป็นจุดกลางตรงนี้ถูกไหมคะเราก็จะทำโค้งมาทั้งหมด4ค่ะสีเหลืองอันนี้1ไม่เอานะก็เอาข้างๆค่ะ2 3แล้วก็4เป็นโค้งนี้เราทำอันเล็กมากเลยนะอย่างนี้โค้งแบบนี้นะต่อไปเราก็จะทำสีชมพูสีชมพูแล้วก็จะโค้งตามค่ะเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาเองนะแบบนี้ค่ะทำโค้งตามไปเรื่อยๆก็ลืมหายใจแบบนี้ต่อไปเราก็จะทำสีเขียวมิ้นท์เห็นไหมน่ารักเลยต่อไปก็เป็นสีขาวที่เป็นก้อนเมฆเลยนะง่ายมากๆเลยเนาะแล้วก็เลื่อนมาใส่ตรงสีชมพูค่ะแล้วก็ใส่ตามไปนะประมาณ3แค่นั้นเองแถวเดียวกันคือเริ่มจากสีชมพูตรงนี้ถูกไหมแล้วอีกอันนึงแล้วก็เกินมาตรงสีเหลืองก็ใส่สามเหมือนกันค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยข้างนึงแล้วก็ทำอีกข้างนึงนะ Little lamb, little lamb, little lamb Mary had a little lamb Its fleece was white as snow And everywhere เสร็จแล้วนะแล้วก็เพิ่มเติมคือกระดาษไถลืมกระดาษไถเลยแล้วก็โบใส่น้องเมโลดี้อยู่เขาชื่ออะไรบอกหน่อยเขาชื่ออะไรจำไม่ได้ไงอ่ะมาเราก็จะทำการรีดร้อนกันเลยนะคะแล้วก็วอร์มไฟที่1ถึง2นะเรารีดเลยยากไหมก็ยากนะยังไงต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนช่วยก็ดีนะคะเพราะว่าถ้ามากไปน้อยไปมันก็จะไม่ติดอีกโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเราก็รีดอันต่อไปเลยนะอันนี้ยังร้อนๆอยู่เลยค่ะ Why does the lamb love Mary so Mary so Mary so Why does the lamb love Mary so The eager children cried Why Mary loves the lamb youเสร็จทั้ง2แล้วนะแกะออกมาหลุดหรือเปล่าโอเคได้อยู่ค่ะแบบนี้เราก็เสร็จทั้ง2แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแต่งเคสกันเลยค่ะโอเคก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาติดโบตัวนี้กันก่อนนี่ติดไว้อย่างนี้ก็โดยการใช้กาวอันเดิมของเราใช่ไหมคะแปะโบเขาไว้อันนี้กาวนี้ใช้ดีมากเลยนะแบบว่าติดแน่นหนึบมากๆเลยเราก็วาดเป็นลายเส้นตามเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ติดเข้าไปเลยแบบนี้อยู่ไหมอยู่หรือเปล่าตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยอยู่นะต้องกดๆหน่อยไม่รู้ว่ามันเป็นรูๆหรือเปล่าแบบนี้น่าจะได้อยู่นะก็เดี๋ยวรอให้เขาแห้งสักพักเดี๋ยวเรามาจัดก่อนว่าเราอยากได้แบบไหนนะก็ประมาณนี้แล้วก็เขาชื่อเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลอันเดิมเหมือนที่เคสทำวันนั้นนะแบบนี้ละกันถอยหลังหน่อยแบบนี้แล้วก็ที่จับเพชรจับไม่อยู่นะทำไงดีเดี๋ยวลองประดิษฐ์ประดอยเอาแบบนี้แหละอาจจะติดเพชรเล็กๆนิดหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราติดกาวกันเลยSo the teacher turned it up, but still
little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. ก็ทุรักทุเรหน่อยนะเพราะว่าไม่มีที่จับเป็ดมันก็เลยเป็นเยี่ยงนี้หนาแต่ก็น่ารักกุ้งฟิ้งนะคะใสๆแบบนี้วัยรุ่นชอบใสๆแบบนี้วัยรุ่นชอบโอเคก็ฝากเอาไว้นะถ้าใครอยากทำก็ลองทำตามดูได้นะคะหรือไม่ต้องเป๊ะขนาดนี้ก็ได้นะเอาแบบที่เรามีก็มีแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเนาะโอเคงั้นคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะอาทิตย์หน้ามีอะไรใหม่ๆเอามาแนะนำอีกแน่นอนไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ